แอดจอนอตอมาแล้วช่องปูแอดชาแนล2021ขอเสนอคุยกันเพลินๆยามเย็นกับรายการคุยยามเย็นกับปูแอดประจำวันที่10ตุลาคมกาบแค่ไหนทักษิณเพื่อไทยก็ยังโดนกาบแค่ไหนก็ยังไม่เป็นที่ไว้วางใจทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยโดนยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญว่าร่วมกันซ้อก่อนบ่อนทำลายล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโดนซะแล้วแบบนี้แล้วคนที่ยื่นก็กลายเป็นคนเดิมคนที่เคยยื่นยุบพรรคก้าวไกลล้มล้างการปกครองจนนำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลในที่สุดธีรยุทธสุวรรณเกศรทนายความประจำตัวของโลนอินดี้วัดอ้อน้อยคนคนนั้นนั่นเองงานนี้อย่ากระพริบตาครับฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับจากปู่แอดจอนอตอในที่สุดไพบูลย์นิติตะวันก็เฉลยเรื่องราวที่บอกว่าจะนำไปสู่การยุบหรือร่มสลายของพรรคการเมืองใหญ่ที่ร่วมรัฐบาลไพบูลย์นิติตะวันเฉลยธีรยุทธสุวรรณเกศรส่งเอกสารกว่า 5,000 แผ่นยื่นให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งทักษิณและพรรคเพื่อไทยเลิกใช้สิทธิเสรีภาพนำไปสู่การล้มล้างการปกครองนายไพบูลย์นิติตะวันส่งข้อความถึงสื่อมวลชนว่าเวลา 10:30 นวันนี้นายธีรยุทธสุวรรณเกศรในฐานะประชาชนจะเดินทางไปยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญโปรดวินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1และพรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกกระทำการอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49โดยผู้ร้องยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญประกอบด้วยเอกสาร65หน้าเอกสารประกอบ443แผ่นรวมคำร้องและเอกสารชุดละ508แผ่น10ชุดรวมเอกสารทั้งสิ้น 5,080 แผ่นจากนั้นนายธีรยุทธ์จะแถลงสรุปสาระสำคัญของคำร้องที่ศาลรัฐธรรมนูญศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติแจ้งวัฒนะหรือเรื่องนี้เป็นการตอบโต้ของกลุ่มชนชั้นนำอีกครั้งหนึ่งที่เรียกว่าชนักปักหลังแต่คราวนี้เอาเชือกมาแขวนคอไว้กระตุกนั่นก็คือความร่วมมือกันของธีรยุทธสุวรรณเกศรหากไม่มีไพบูลย์นิติตะวันก็คงไม่แปลกแต่เมื่อมีไพบูลย์นิติตะวันมาแถลงข่าวล่วงหน้าแล้วหลังไพบูลย์นิติตะวันก็มีเงาตะคุ่มตะคุ่มของลุงป้อมประวิตรวงษ์สุวรรณอาจจะเกิดจากสถานการณ์ที่คะแนนนิยมของพรรคประชาชนดูเหมือนว่าขณะนี้อยู่ในห้วงเวลาของการจัดการภายในพรรคและขณะที่คะแนนนิยมของอุ๊งอิ๊งแพทองธารชินวัตรกำลังเพิ่มขึ้นและภัยคุกคามใหม่ที่กำลังดูเหมือนว่าเป็นศูนย์กลางอำนาจแห่งจักรวาลการเมืองไทยนั่นก็คือทักษิณชินวัตรและบ้านจันทร์ส่องร่าเมื่อภัยคุกคามคือคนที่ป่วยไม่จริงคนที่ไม่ติดคุกแม้แต่วันเดียวและกำลังเป็นศูนย์กลางอำนาจในทุกๆเรื่องขณะนี้การตอบโต้ของชนชั้นนำจึงเกิดขึ้นและอำนาจทำลายล้างไม่ใช่เรื่องเล่นๆวันนี้เป็นการนับหนึ่งที่เริ่มจักรวรรดิแห่งการตอบโต้ซึ่งกันและกัน
และอย่ามองว่าคำร้องดังกล่าวของธีรยุทธ์สุวรรณเกศรไม่มีน้ำหนักเพราะผลงานในอดีตรัดกุมด้วยข้อกฎหมายผูกโยงด้วยพยานหลักฐานจนเกิดเรื่องได้หลายต่อหลายครั้งนี่ก็คือผลงานการทำลายร้างที่ธีรยุทธ์สุวรรณเกศรทนายความของโรสอิสระเคยแสดงไว้เป็นที่ประจักษ์รายละเอียดคำร้องเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดกันบ้างว่ามีกี่ประเด็นอะไรกันบ้างนะครับถึงแม้ทักษิณชินวัตรและพลพรรคเพื่อไทยจะกราบอย่างสวยงามขนาดไหนแต่ทำไมถึงยังไม่เป็นที่ไว้วางใจแล้วก็โดนยื่นคำร้องอย่างเหลือเชื่อในวันนี้เอกสารกว่า 5,000 แผ่นที่ถูกยื่นคำร้องเรื่องของการล้มล้างการปกครองอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขเมื่อเวลา 10:30 นที่สำนักงานศาลรัฐธรรมนูญนายธีรยุทธ์สุวรรณเกศรยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเพื่อขอให้วินิจฉัยให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีผู้ถูกร้องที่1พรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำที่เป็นการใช้สิทธิเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามมาตรา49นายธีรยุทธ์เปิดเผยว่าได้นำเอกสารคำร้องที่มายื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญในวันนี้ประกอบด้วยคำร้อง65หน้าเอกสารประกอบ443แผ่นชุดละ508แผ่นรวม10ชุดรวมกัน 5,00080แผ่นยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัยสั่งการให้นายทักษิณชินวัตรผู้ถูกร้องที่1พรรคเพื่อไทยผู้ถูกร้องที่2เลิกการกระทำอันเป็นการใช้สิทธิเสรีภาพอันจะนำไปสู่การล้มล้างการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49เนื่องจากนายทักษิณใช้พรรคเพื่อไทยทำการบริหารราชการแผ่นดินตามความต้องการของนายทักษิณพฤติการของนายทักษิณแบ่งเป็นทั้งหมด6กรณีกรณีที่1การที่นายทักษิณได้รับพระมหากรุณาธิคุณลดโทษอภัยลดโทษจากนักโทษเด็ดขาดที่จำคุก8ปีเหลือโทษจำคุกเพียง1ปีแต่ปรากฏว่านายทักษิณชินวัตรใช้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งราชการผ่านกระทรวงการยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และโรงพยาบาลตำรวจเอื้อประโยชน์ต่อตนเองระหว่างการต้องโทษจำคุกโดยให้พักอาศัยที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจไม่ต้องรับโทษอยู่ในเรือนจำแม้แต่วันเดียวเป็นการฝ่าฝืนไม่น้อมรับโทษจำคุกในเรือนจำตามพระบรมราชโองการการกระทำของนายทักษิณเป็นการกระทำไม่บังควรเป็นอย่างยิ่งทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทหมิ่นพระบรมเดชานุภาพส่งผลให้เกิดการเซาะก่อนบ่อนทำลายเกียรติยศของสถาบันพระมหากษัตริย์กรณีนี้เห็นได้ชัดเจนว่ามีการสอบสวนอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติและแพทยสภามีหลักฐานที่เป็นทางการปรากฏขึ้นแล้วและเรื่องนี้หากมีการไต่สวนรายละเอียดย่อมนำมาซึ่งบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความผิดไม่ว่าเป็นแพทย์ไม่ว่าเป็นอธิบดีกรมราชทัณฑ์จนไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องแรกที่ถูกร้องเรียนกรณีที่2การที่นายทักษิณชินวัตรมีพฤติกรรมฝักใฝ่สมคบคิดกับพระท่านสมเด็จฮุนเซนซึ่งเป็นผู้นำทางการเมืองในประเทศกัมพูชา
มีอำนาจเหนือสถาบันกษัตริย์ในกัมพูชาและทักษิณชินวัตรมีพฤติกรรมเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ครอบงำและสั่งการให้พรรคเพื่อไทยเป็นเครื่องมือควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินสั่งการให้รัฐบาลดำเนินการให้เอื้อประโยชน์ต่อสมเด็จฮุนเซนโดยให้ประเทศกัมพูชาละเมิดอำนาจอธิปไตยทางทะเลของไทยโดยมีการเจรจาโดยทางฝ่ายกัมพูชาอ้างเขตพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลไปปรากฏตาม MOU 2544ซึ่งนายทักษิณชินวัตรเป็นผู้จัดทำขึ้นในสมัยที่เป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อเป็นการแบ่งประโยชน์เรื่องแก๊สธรรมชาติทรัพยากรใต้ทะเลในเขตอธิปไตยของประเทศไทยแบ่งให้กับกัมพูชากรณีนี้เห็นหลักฐานชัดเจนเมื่อมีข่าวในสื่อต่างๆปรากฏแล้วว่าขณะนี้มีการเริ่มเจรจาดังปรากฏในข่าวรัฐบาลไทยชุดใหม่เตรียมเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลระหว่างไทยกับกัมพูชาอีกครั้งเพื่อสำรวจแหล่งน้ำมันและแก๊สธรรมชาติมูลค่า10ล้านล้านบาทที่มีข้อพิพาทกันมากกว่า60ปีรายงานข่าวจากสำนักข่าวต่างประเทศบูมเบิร์กนี่เป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ที่เห็นได้ชัดเจนเรื่องของการสมคบคิดแบ่งปันผลประโยชน์ของประเทศให้กับชาติอื่นกลายเป็นประเด็นสำคัญเลยนะครับเรื่องนี้ประเด็นที่3การที่นายทักษิณชินวัตรสั่งการให้พรรคเพื่อไทยร่วมกันแก้รัฐธรรมนูญโดยนายทักษิณชินวัตรมีพฤติกรรมเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองผู้ครอบงำและสั่งการให้พรรคเพื่อไทยเสนอแก้รัฐธรรมนูญเพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายทักษิณและพวกกรณีนี้เห็นได้ชัดเจนจากการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราในประเด็นเรื่องจริยธรรมซึ่งมีการยื่นแก้ไขโดยสมาชิกพรรคเพื่อไทยมากกว่า100คนที่ปรากฏขึ้นเมื่อเดือนที่ผ่านมาเรื่องนี้ก็เป็นหลักฐานที่ค่อนข้างชัดเจนเช่นเดียวกันกรณีที่4การที่นายทักษิณชินวัตรมีพฤติการเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ครอบงำและสั่งการแทนพรรคเพื่อไทยในการเจรจากับแกนนำพรรคร่วมรัฐบาลที่มีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกรัฐมนตรีในขณะที่พ้นจากตำแหน่งเหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่14สิงหาคมที่บ้านพักส่วนตัวที่เป็นที่พักนักโทษชายทักษิณชินวัตรในขณะนั้นวงเล็บบ้านจันทร์สองร่ากรณีนี้ปรากฏตามสื่อหลังจากมีการพบปะบรรดาแกนนำที่เข้าร่วมการเจรจาออกมาให้ข่าวตรงกันถึงคาดิเดตนายกรัฐมนตรีและการสนับสนุนพรรคเพื่อไทยหลังจากมีการเจรจากับผู้ครอบครองพรรคเป็นที่เรียบร้อยแล้วดิ้นยากเหลือเกินกรณีนี้หลักฐานปรากฏชัดเจนกรณีต่อไปคือกรณีที่ทักษิณชินวัตรมีพฤติกรรมเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองและเป็นผู้สั่งการให้พรรคเพื่อไทยมีมติขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลโดยพรรคเพื่อไทยยินยอมกระทำตามที่นายทักษิณชินวัตรสั่งการนี่เป็นส่วนหนึ่งในคำร้องสำหรับเหตุการณ์ประกอบนั่นก็เกิดขึ้นเมื่อส.ส.ของพรรคเพื่อไทยโดยมติของกรรมการบริหารมีมติให้ขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลซึ่งปรากฏรายละเอียดเมื่อวันที่27สิงหาคมที่อาคารชินวัตรนายสรวงศ์เทียนทองเลขาธิการพรรคเป็นคนแถลงมีการพูดคุยในที่ประชุมส.ส.
สสหลายคนมีพฤติกรรมไม่สบายใจถึงพฤติกรรมของหัวหน้าพรรคร่วมรัฐบาลวงเล็บประวิตรวงสุวรรณถึงการร่วมโหวตตั้งแต่นายเศรษฐาทวีสินจนถึงแพทองธารชินวัตรจนกระทั่งมีมติของสสและนำเรื่องเข้ากรรมการบริหารให้ขับพรรคพลังประชารัฐออกจากพรรคร่วมรัฐบาลนี่ก็ปรากฏเป็นข่าวอย่างชัดเจนกรณีที่6การที่ผู้ถูกร้องที่1นายทักษิณชินวัตรมีพฤติกรรมเป็นเจ้าของเป็นผู้ครอบครองเป็นผู้ครอบงำเป็นผู้สั่งการให้พรรคเพื่อไทยซึ่งเป็นแกนนำรัฐบาลนำนโยบายของนายทักษิณชินวัตรซึ่งแสดงวิสัยทัศน์เมื่อวันที่22สิงหาคมไปแสดงเป็นนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภาในวันที่12กันยายนนี่กลายเป็นเรื่องที่ชัดเจนทั้งนี้ผู้ร้องนายธีรยุทธสุวรรณเกษรได้ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าทั้ง6กรณีนี้ผู้ถูกร้องทั้ง2วงเล็บนายทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยมีการกระทำอันเป็นการซ้อก่อนบ่อนทำลายพระเกียรติยศของสถาบันกษัตริย์เป็นการทำให้สถาบันกษัตริย์สูญเสียสถานะที่ต้องอยู่เหนือการเมืองหรือดำรงความเป็นกลางทางการเมืองย่อมเป็นการซ้อก่อนบ่อนทำลายสถาบันกษัตริย์เป็นเหตุให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามอ่อนแอลงและผู้ถูกร้องทั้งสองมีการกระทำเจตนาซ้อก่อนบ่อนทำลายระบบพรรคการเมืองซึ่งเป็นสถาบันการเมืองที่สำคัญของระบอบประชาธิปไตยให้ชำรุดทรุดโทรมเสื่อมทรามหรืออ่อนแอลงการกระทำทั้งสองประการเป็นการกระทำที่อาจนำไปสู่การล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขประเด็นสำคัญอย่าลืมว่านายธีรยุทธคนยื่นคำร้องนี้เป็นมือยื่นยุบพรรคก้าวไกลที่ครั้งแรกไม่มีใครคิดว่าจะเป็นประเด็นและต่อมาก็นำไปสู่การยุบพรรคก้าวไกลในที่สุดและนายธีรยุทธได้ระบุเนื่องจากคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญกรณีนายเศรษฐาทวีสินอดีตนายกในคำวินิจฉัยเน้นย้ำถึงการกระทำของนายทักษิณปรากฏชัดตามที่วินยูชนและสาธารณชนได้รับทราบเมื่ออ่านคำวินิจฉัยนายธีรยุทธบอกว่าตนคิดว่าต้องมีการปรึกษากับผู้มีความรู้จึงจำเป็นต้องปรึกษาผู้มีความรู้ที่มีประสบการณ์มีคุณวุฒิและเรื่องนี้จึงได้เกิดขึ้นหลักฐานต่างๆที่ประกอบนอกเหนือจากหลักฐานจำนวน508แผ่นแล้วศาลรัฐธรรมนูญสามารถไต่สวนรายละเอียดได้หรือจะมีการเชิญบุคคลที่เกี่ยวข้องมาให้การระบบไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญมีความพิเศษกว่าระบบของศาลยุติธรรมมีอำนาจโดยตรงในการเรียกเอกสารเรียกพยานวัตถุพยานภาพถ่ายจากที่ใดก็ได้ตามที่เห็นสมควรและมีการชี้ช่องว่ามีรายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเรื่องของชั้น14อยู่แล้วส่วนศาลจะเชิญใครมาให้การแล้วแต่ที่ท่านเห็นสมควรกรณีนี้หากมีมูลจะนำไปสู่การยุบพรรคหรือไม่นั้นนายธีรยุทธบอกว่าไม่อาจทราบได้ปัญหาอยู่ที่บริบทบางเรื่องไปกระทบสถาบันหลักและปรารถนาที่จะให้หยุดการกระทำก่อนโปรดสังเกตว่าแม้ว่าดีลของทักษิณชินวัตรที่ปรากฏขึ้นแม้กระทั่งคำว่ามีอะไรขอให้บอกเพราะมีการติดต่อประสานงานกันอยู่แล้วก็ยังไม่สามารถที่จะทำให้เป็นที่ไว้วางใจของกลุ่มชนชั้นนำทุกกลุ่มได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในระบอบช้างกลางห้องที่มีช้างจังไรนั่งข้าไปจิบวายอยู่ตรงกลางห้อง
แต่ไม่มีใครกล้าพูดถึงระบอบช้างกลางห้องก็ใช้นอมินีในการกระทำการต่างๆและเป็นอำนาจที่อยู่เหนือรัฐเหนือทุกสิ่งทุกอย่างเรียกว่าพูดง่ายๆคือตามอำเภอใจของไอ้ช้างระบอบนี้เป็นเช่นนี้จึงเห็นอะไรพิลึกพิรั่นที่ปรากฏอยู่ให้เห็นเป็นเนืองๆเรื่องนี้พูดตามตรงว่าสิ่งที่มันไม่ชอบมาพากลตามระบอบกฎหมายที่เป็นอยู่เป็นเพราะหนึ่งมีการกระทำเช่นนั้นจริงเช่นคำว่าผมไม่ได้ครอบงำแต่เป็นผู้ครอบครองและการพูดหลายอย่างของนายทักษิณชินวัตรได้แปลมาเป็นการกระทำข่าวต่างๆที่ออกขึ้นมาร่วงหน้าได้แปลไปสู่การปฏิบัติโดยพรรคแกนนำรัฐบาลและเมื่อมีกฎหมายที่เขียนไว้ว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่ต้องห้ามหรือผิดกฎหมายเรื่องนี้สามารถตัดสินเป็นหัวหรือเป็นก้อยได้ตามอำเภอใจของระบอบช้างกลางห้องแต่ระบอบช้างกลางห้องยังไม่ได้ครองอำนาจแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดแบบ 100% เพราะที่มาของอำนาจในสังคมไทยประกอบด้วยกลุ่มอำนาจหลายกลุ่มต่างคนต่างเรียกว่าคุมเชิงซึ่งกันและกันโปรดสังเกตว่าในระบอบคสช.ขึ้นสู่อำนาจใหม่ๆนั้นช้างกลางห้องไม่สามารถอยู่ในประเทศไทยได้ต้องอยู่ต่างประเทศแล้วก็มีการเฉลยว่าเป็นเรื่องของการรักษาความปลอดภัยนั่นแสดงให้เห็นถึงความไม่มั่นใจแม้กระทั่งตัวเองเป็นช้างกลางห้องเป็นตัวแทนระบอบนี้และวันนี้เป็นการปีนเกลียวระหว่างระบอบช้างกลางห้องกับกลุ่มอำนาจขุนศึกบางกลุ่มซึ่งยังมีรากเหง้าของอำนาจยังลึกในสังคมไทยนายธีรยุทธสุวรรณเกศรเป็นทนายความของโลนอิสระโลนอินดี้วัดอ้อน้อยแล้วประยุทธ์จันทร์โอชาก็ดีประวิตรวงษ์สุวรรณก็ดีอนุพงษ์เผ่าจินดาก็ดีเหล่านี้ล้วนเป็นศิษยานุศิษย์คนสนิทของโรนอินดี้ดังนั้นการกระทำของนายธีรยุทธสุวรรณเกศรไม่ได้กระทำการคนเดียวอย่างแน่นอนการรวบรวมเอกสาร500ฝ่าแผ่นบอกว่าใช้เวลา 2-3 เดือนแล้วมืออย่างนายธีรยุทธเป็นคนที่ออกหน้าแต่กระบวนการเบื้องหลังต้องมีทีมกฎหมายที่เขียนเงื่อนไขหาหลักฐานมาโยงข้อกฎหมายต่างๆอย่างเป็นระบบและผลงานในอดีตของนายธีรยุทธ์ชี้ให้เห็นชัดเจนว่ามีกระบวนการอยู่เบื้องหลังเมื่อเป็นเช่นนี้ถึงแม้พรรคเพื่อไทยมีคำร้องที่ยื่นดังองค์กรต่างๆมากมายในช่วงที่ผ่านมาแต่การยื่นเอกสารคำร้องถึงศาลรัฐธรรมนูญโดยตรงครั้งนี้ถึงแม้เป็นการยื่นเรื่องของการล้มล้างการปกครองขอให้หยุดการกระทำแต่ทันทีที่ศาลชี้ว่าเป็นการล้มล้างการปกครองก็จะนำไปสู่การยุบพรรคเฉกเช่นเดียวกับพรรคก้าวไกลโดนในอดีตเรียกว่าตอนนี้เริ่มนับหนึ่งแต่นับหนึ่งจะถึงนับสิบหรือไม่ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมการกราบอย่างนอบน้อมพี่นอบพี่เทาเป็นที่ถูกอกถูกใจของบรรดาเราชนชั้นนำหรือไม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นพรรคเพื่อไทยจะเดินไปสู่จุดจบหรือไม่ต้องอย่ากระพริบตาประเด็นข้อสำคัญเรื่องของการแบ่งปันผลประโยชน์ใต้ทะเลลึกที่อยู่ในคำร้องประเด็นเรื่องของการครอบครองและครอบงำพรรคเพื่อไทยในการจัดตั้งรัฐบาลในการเฟ้นหาตัวนายกรัฐมนตรีรวมถึงการแก้รัฐธรรมนูญ
สิ่งเหล่านี้เป็นข้อต้องห้ามที่บรรดาชนชั้นนำคงไม่ยอมให้เกิดขึ้นการแก้รัฐธรรมนูญก็ดีการแบ่งปันผลประโยชน์ใต้ทะเลลึกที่เกาะกูดก็ดีสิ่งเหล่านี้จะทำให้พรรคเพื่อไทยต้องถึงจุดจบหรือไม่เราต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับและทั้งหมดนี้คือการวิพากษ์วิจารณ์คุยกันเพลินๆยามเย็นกราบแค่ไหนก็ยังไม่วางใจทักษิณชินวัตรและพรรคเพื่อไทยโดนแล้วร่วมกันซอกก่อนบ่อนทำลายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขฟังแล้วคิดเห็นประการใดเขียนมาคุยมาบอกกันด้วยนะครับด้วยจิตคารวะจากปู่แอดจอนอตออันหนึ่งมีเพื่อนๆถามว่าติดตามปู่แอดมาหลายปีจะมีช่องทางใดที่จะพอสนับสนุนปู่แอดได้บ้างขออนุญาตชี้แจงนะครับว่าขณะนี้ช่องปู่แอดชาแนล2021สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วหากท่านต้องการสนับสนุนช่องข่าวแห่งนี้สามารถเป็นสมาชิกมีตั้งแต่เป็นสมาชิกระดับที่เรียกว่าปู่แอดแฟนคลับเดือนละ35บาทเป็นผู้สนับสนุนช่องปู่แอดเดือนละ300บาทผู้สนับสนุนหลักช่องปู่แอดเดือนละ600บาททำได้ตามกำลังของท่านเลยนะครับส่วนกดลิงก์อยู่ในคำอธิบายนั่นสามารถทำได้นอกจากนั้นยังสามารถร่วมสนับสนุนโดยมีสินค้าต่างๆของปู่แอดจนต่อกดลิงก์เข้าไปสนับสนุนกันได้เลยนะครับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายและทีมงานของปู่แอดจนต่อด้วยจิตคารวะ